กลับมากันต่อนะคะคุณผู้ชมขาก่อนจะเข้าข่าวนะคะเราต้องมานี่เลยนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์ศูนย์อาหาร NK นะคะดูแลสุขภาพของคุณนะคะหลายคนบอกว่าเอ๊ะทำไมเวลาเราแก่ตัวลงไปเซลล์มันต่างๆมันทำให้โรคภัยไข้เจ็บมันถามหาแล้วมันก็เป็นแล้วก็ไม่หายสักทีรักษา1เพิ่มไป2รักษา2เพิ่มมาอีก3นะคะปวดหัวจังเลยเครียดจังเลยเข้าออกโรงพยาบาลบ่อยนะคะจริงๆแล้วมันก็ต้องออกกำลังกายด้วยกินด้วยแล้วก็ต้องดูแลสุขภาพด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้วยนะคะวันนี้แนะนำเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร NK นะคะเพราะว่าเป็นสารสกัดจากธรรมชาติมีโคซิตินแล้วก็ปูคาวที่จะไปทำให้เซลล์ของคุณเนี่ยกลับมาแข็งแรงแล้วก็ได้สู้กับโรคภัยไข้เจ็บนะคะ1กระป๋อหนึ่งกล่องเขาขายเป็นกล่องเนาะ1กล่องเนี่ยมี60แคปซูลขออภัยค่ะมี60แคปซูลทานครั้งละ1เม็ดนะคะราคาเนี่ยนะคะกล่องละ 2,500 บาทซื้อ2กล่อง 5,000 บาทไม่ขายนะคะลดพิเศษไปอีก500บาทเหลือเพียง 4,500 บาทเท่านั้นนะคะสนใจสั่งซื้อได้เลย0900899996นั่นเองคุณผู้ชมค่ะนะคะมาในเรื่องของนางงามนะคะเวทีเดี๋ยวนี้มันก็มีเยอะนะคะอีก1เวทีนะคะสำหรับการประกวด Mrs. World นะคะ2023ที่ลาสเวกัสนะคะคุณฝนมาริสากวาดไป2ตำแหน่งนะคะสำหรับเวทีนี้นะคะเรียกได้ว่าปุบมือรัวๆกันเลยนะคะสำหรับฝนมาริสากิ่นพงษาเจ้าของตำแหน่ง Mrs. World Thailand Mrs. Thailand World หรือ World Thailand เนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมคือนางงามที่เคยแต่งงานแล้วก็เปลี่ยนจากนางเป็นนางเปลี่ยนจากนางสาวเป็นนางเนี่ยนะคะล่าสุดสดๆร้อนๆได้อีก2ตำแหน่งบนเวทีระดับโลกก็คือ Mrs. World นะคะฟอโตจีนิกนะคะหรือนางงามขวัญใจช่างภาพนั่นเองคุณผู้ชมนะคะมีใครไปเชียร์บ้างนะคะก็ประกวดที่เวกัสลาสเวกัสก็จะเป็นน่าจะเป็นคาสิโนเนาะโรงละครก็อยู่ในคาสิโนนะครับเพราะเขาต้องโปรโมทคาสิโนด้วยนะคะได้ตำแหน่งมิสฟอโตนะครับมิสอะไรนะมิสอะไรมิสอะไรฟิกออกฟิกเวอร์ฟอโตจีนิกMrs. World Photogenic นะคะและก็ Miss Social Award นะคะ The Winner นั่นเองคุณผู้ชมนะคะอ๋อคนข้างหน้ากล้องหล่อเชียวนะคะอ๋ออีปิงลูกสาวดิฉันเองขอภาพใหญ่หน่อยได้ไหมคะน้องรันชุดดำเนี่ยลูกสาวดิฉันไม่ภาพใหญ่นะคะลูกสาวผมยาวเมื่อก่อนเป็นเด็กฝึกงานอยู่ทีวีพูลนะคะนางอยู่เวกัสอยู่แล้วค่ะชื่อลูกสาวดิฉันชื่อน้องปิงปิงนะคะบ้านอยู่หัดใหญ่นะคะนะคะสาวใต้นะคะสาวหัดใหญ่นะคะน้องปิงนะคะอยู่เวกัสทุกวันนี้มีสามีเลี้ยงนะคะได้กินการ์ดเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะลูกสาวดิฉันเองน้องปิงนะคะไม่เสียแรงที่บินข้ามน้ำข้ามทะเลเป็นตัวแทนสาวไทยนะคะไปคว้านะคะตำแหน่งไม่ใช่มงกุฎสิไปคว้าตำแหน่งเนาะตำแหน่งได้2รางวัลนะคือ Mrs. World นะคะที่ลาสเวกัสอเมริกาส่วนสาวงามที่มงลงเนี่ยนอกจากจะมีเยอรมนีนะคะก็รองมาก็คือแคนาดาคนที่3ก็คือโคลัมเบียนั่นเองนะคะนะคะนี่แหละค่ะนะคะก็เป็นนางงามที่เป็นกิจกรรมเป็นอีเวนต์หนึ่งที่สำหรับผู้หญิงที่เขาแต่งงานแล้วเมืองนอกเขาก็มองว่าผู้หญิงที่แต่งงานแล้วหลายคนก็ยังสวยอยู่หลายคนก็มีความสามารถแล้วก็การประกวดนางงามเนี่ยนะคะมันก็อย่าไปจำกัดอยู่แค่ว่ามีแค่มิสอย่างเดียวเดี๋ยวนี้สาวประเภท2ก็มีนางงามแล้วก็ประกวดกับผู้หญิงได้หรือผู้หญิงที่แต่งงานแล้วหรือมีสามีมาแล้วก็แต่งงานก็สามารถประกวดได้หรือผู้หญิงนะคะบางคนเนี่ยนะคะเขาเรียกว่าเป็นมุสลิมไม่สามารถใส่ชุดว่ายน้ำเขาก็สามารถที่จะใส่ชุดว่ายน้ำในรูปแบบของที่ศาสนาอนุญาตได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะมากันอีกหนึ่งข่าวนะคะแฟนคลับไทยนะคะกังวลเหรอขายหุ้นมิสยูนิเวิร์ส 50% ไทยจะได้เข้ารอบอีกไหมมึงเขาก็บอกแล้วเขาแบ่งครึ่งกันเรียบร้อยแบ่งเค้กกันเรียบร้อยแล้วหลังที่จากที่แอนจักรพงศ์นะคะปิดดีลไป581ล้านบาทนี่นะคะขายหุ้นมิสยูนิเวิร์ส 50% ให้กับราอูโลชานะคะดีกรีมหาเศรษฐีอสังหาริมทรัพย์ชาวเม็กซิกันเนี่ยนะคะโดยในตอนนี้เนี่ยนะคะแฟนคลับหลายคนก็เกิดอาการไปในทิศทางที่ดีนะคะการจัดครั้งหน้าเนี่ยอาจจะอลังการแน่นอนเพราะว่าราอูนี่เขารวยมากนะคะแต่ก็มีแฟนคลับบางกลุ่มเนี่ยนะคะก็เกิดความกังวลว่ามง3เนี่ยมันจะยิ่งยากหรือจะยิ่งไกลไปหรือเปล่าเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะมันก็ไม่ได้ยากไม่ได้ไกลหรอกค่ะเพราะว่าการที่เม็กซิโกเนี่ยเขาก็เป็นเจ้าภาพมาบ่อยเป็นพอๆกับเราหรืออาจจะเป็นมากกว่าเราด้วยซ้ำไปเนี่ยนะคะเขาก็ยุติธรรมนะคะหลายคนก็บอกลาตินเข้ามาเยอะแยะแน่นอนลาตินเข้ามาจากประสบการณ์ในการประกวดที่เม็กซิโกเป็นเจ้าภาพเนี่ยนางงามลาตินแทบจะไม่เคยได้เลยนะนางงามลาตินไม่เคยได้มงนะ1,979 79หรือ70ก็ไม่ใช่ลาติน
1989ก็เป็นยุโรปแองเจล่าวิเซอร์1993ก็เป็นแคริบเบียนไดแอนนาราทอเรสแล้วก็2000เท่าไหร่8หรือ9อ่ะเลยลิโยโมลิก็เอเชียได้นะเอเชียได้แล้วที่เม็กซิโกอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ว่าอย่าไปคิดมากถ้าเราส่งตัวแทนที่มีความสามารถและเป็นคนเก่งจริงๆยังไงก็ได้นะคะเออนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามิสยูนิเวิร์สนะคะ2015ถึง23ตั้งแต่ IMG จนถึง JKN เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะคนแรกขอภาพใหญ่เลยนะคะ2015อันนี้ดังไปทั่วโลกเลยเนาะเปียอลอนโซนะคะเปียอลอนโซเนี่ยเขามาด้วยความเก่งประกวดมิสบินีบินีฟิลิปปินส์มาหลายรอบประกวดมาหลายรอบก็ได้ตำแหน่งรองนะคะจนหลายคนก็บอกว่าเธอเป็นน้ำตกนางรองนะคะสุดท้ายเนี่ยนะคะบินีบินีก็โยนมงให้เธอแล้วก็เธอก็มาประกวดเนี่ยนะคะก็ทำให้ก็เรียกว่าสตีฟฮาวีเนี่ยนะคะประกาศผิดประกาศเป็นโคลัมเบียแต่จริงๆแล้วผู้ชนะที่แท้จริงก็คือเปียอลอนโซเป็นข่าวดังไปทั่วโลกกันเลยทีเดียวว่าประกาศผิดหรือว่าเป็นการจัดฉากนะคะคนที่สองนะเป็นหมอมาจากประเทศฝรั่งเศสนะเป็นหมอฟันนะคะหมอไอรีนนะคะ2016นะคะหุ่นดีรูปร่างดีนะคะตัวแทนสาวไทยปีนั้นก็เป็นน้ำตาลชลิตาส่วนเสน่ห์นะคะ2017นะคะเราก็เต็งมงอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเราก็ไม่ได้นะคะนั่นก็คือเดมี่นะคะเดมี่ก็เป็นตัวแทนจากแอฟริกาใต้หรือเซาท์แอฟริกาเป็นคนที่2นะคะคนแรกก็จะได้ในปี1978นะคะคนนี้2017นะคะเดมี่ตัวเล็กแต่สวยแล้วก็มีความมั่นใจแล้วก็หน้าตาน่ารักแล้วก็เป็นคนที่ฉลาดมากนะคะ2018ประเทศไทยได้รับการเป็นเจ้าภาพนะคะซึ่งเราก็เต็งกันว่าคนนั้นจะได้คนนี้จะได้นะคะแล้วสุดท้ายนี่นะคะฟิลิปปินส์เขาก็ส่งอดีต1ใน5มิสเวิร์มานะคะนั่นก็คือคาทิโอนานะคะแล้วก็คาทิโอนาก็ทำให้เขาเรียกว่าตบหน้าแฟนๆไทยในเมืองไทยเลยเพราะเรากับฟิลิปปินส์เนี่ยเขาเป็นคู่แข่งกันตบหน้าฉากใหญ่เลยด้วยการมงในบ้านตัวเองนะคุณผู้ชมขานะคะมงในบ้านเมืองไทยเนี่ยนะคุณผู้ชมนะคะ2016นะคะก็ได้ชื่อตำแหน่งว่ารองทรงก็มงได้นะคะสำหรับโซซิบินีนะคะจากแอฟริกาก็เป็นคนที่3ด้วยเช่นเดียวกันนะคะ2020นะคะคนนี้นะคะเคยลงมิสเวิร์มาก่อนแล้วก็ได้รองอันดับ1นะคะแล้วก็เธอก็หวนกลับมาในตัวแทนของเม็กซิโกนะคะแล้วเธอก็ได้ตำแหน่งไปนะคะจริงๆเธอเป็นคนสวยนะตอนเธอประกวดมิสเวิร์แต่ตอนประกวดมิสยูนิเวิร์สเรามองเธอว่าเราเฉยๆนะคะ2021นะคะนี่มง3มาแน่นะคะก็คือตัวแทนจากประเทศอินเดียนะคะฮานัสใช่ไหมฮานัสนะคะคนที่สวยมาเลยรูปถ่ายไม่ต้องแต่งเยอะนะคะถ่ายใส่ซาลีธรรมดากูรูในเมืองไทยหลายคนจิ้มเลยบอกฮานัสมงนะคะและเธอก็มงจริงๆนะคะ2022นะคะหักปากกาเซียนกันเลยคุณผู้ชมนะคะทั้งโดมินิกันก็อกหักทั้งเวเนซุเอลาก็อกหักจนประธานาธิบดีต้องไปพูดเลยบอกว่านางงามจักรวาลที่แท้จริงคือเวเนซุเอลานะคะประธานาธิบดีบ้านเขานะฮะแต่ว่าเธอเนี่ยก็เอาชนะมาได้นะคะด้วยความโดดเด่นโค้งสุดท้ายกันเลยทีเดียวนะคะ2023นะคะคนนี้ก็จริงๆก็ขึ้นเข้ากองมาก็เป็นตัวเต็งอยู่แล้วตีคู่มากับแอนโทเนียโพซิลเลยนะคุณผู้ชมนะคะแต่ว่าด้วยความที่ประกวดเยอะนะคะประกวดเยอะเวอร์ก็ลงมาแล้วแล้วในบ้านก็ประกวดเยอะด้วยเช่นเดียวกันและบวกกับเป็นคนรูปร่างดีแล้วก็สวยมาตั้งแต่เด็กพอๆกับของเราก็ค่อนข้างที่จะเป็นไปตามโพลเพราะว่ามันเขาขึ้นสลับกันระหว่างไทยแลนด์กับนิคารากัวขึ้นสลับกันแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยทั่วโลกเนี่ยเขาจะเชียร์ไทยแลนด์นะคะแต่การตอบคำถามของเธอก็ขึ้นอยู่กับความเคลือบแคลงว่าสิ่งที่เธอพูดกับผู้หญิงที่เธออ้างเนี่ยนะครับพ.ศ.ก็ไม่ตรงนะคะแล้วก็ผู้หญิงที่เธออ้างเนี่ยไม่รู้ว่าจะมีตัวตนจริงหรือเปล่านะคะแต่เธอก็ได้ตำแหน่งไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ต้องมาดูกันต่อไปว่าตัวเธอเนี่ยนะคะจะอยู่ในลักษณะไหนเพราะตอนนี้เนี่ยนะผู้ถือหุ้นเนี่ยเข้ามาใหม่อีกหนึ่งคนก็คือราอูลนั่นเองคุณผู้ชมนะคะถือ 50% ก็คืออเมริกาเหนือและก็อเมริกาใต้อเมริกาเหนืออเมริกากลางอเมริกาใต้เขาถือหมดนะคะส่วนบ้านเราแอนจักรพงษ์เนี่ยถือเอเชียนะคะแอฟริกายุโรปนะคะแล้วก็แคริบเบียนนะคุณผู้ชมนะคะอ่ะเดี๋ยวก็ต้องจับตาดูกันต่อไปนะคะสำหรับการประกวดมิสยูนิเวิร์สนะคะปีนี้ประเทศไทยเห็นได้ข่าวว่าก็จะมีนางงามรียูสด้วยจะมีคนใหม่มาประกวดด้วยและจะมีคนอิมพอร์ตมาด้วยนะคะจะเป็นอย่างใครจะสวยขนาดไหนขอวัดหน้างานไม่ต้องมาถามนะคะว่าคนนี้จะเข้าไหมคนนี้จะได้ไหมคนนี้จะดีไหมวัดหน้างานเท่านั้นสำหรับเวที Miss Universe นะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาอัปเดตข่าวบันเทิงกันต่อแต่ก่อนจะพักกันสักครู่ต้องฝากไปด้วยสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร NK ดูแลสุขภาพของคุณให้แข็งแรงด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร NK นะคะมีภูคาวและก็เคอร์ซิตินดูแลเซลล์ของคุณนะคะ
จะไปฟื้นฟูทำให้มันกลับมาแข็งแรงนะคะแล้วก็มีชีวิตที่ดีขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะ1กล่องมี60แคปซูลทานเช้ากับเย็นครั้งละ1เม็ดนะคะราคา 2,500 บาทซื้อ2กล่องลดพิเศษไปเลยเหลือ 4,500 บาทสั่งซื้อได้เลย0900899996พักสักครู่นึงก่อนค่ะชมคลิปจบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะคะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะคะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะคะในการติดตามนะคะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ